จัดรางวัลให้มันไปอย่าฆ่าฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะเสียปัดตะก่อนบ่ายคลายเครียดนี่ในการค้ำประกันเนี่ยคุณเป็นทายาทคุณต้องรับผิดชอบถึงแม้ฉันจะเป็นพยาธิทายาทแต่ฉันก็ไม่รับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบต้องปรึกษาอาจารย์ประมาณอาจารย์ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเจอน้องชมพู่ช่วงนี้ดวงขึ้นวะค่ะขึ้นยังไงอาจารย์ขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันเองต้องเตือนเตือนยังตอนนี้ดวงขึ้นทำไมผมดวงตกลงทุกวันทุกวันตายตายแย่ขึ้นเองขึ้นทุกวันเอ้ามีปัญหาอะไรเปี๊ยกอาจารย์ครับนี่ในการค้ำประกันเนี่ยตกทอดถึงทายาทใช่ไหมครับอ้าวค้ำประกันเขามันเกิดดีมาแล้วตกทอดถึงทายาทสิเห็นไหมถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเป๊ะผู้ค้ำประกันตายเหรอแล้วใครเป็นทายาทอ่ะนี่ครับอ้าวหนูเป็นทายาทหรือเป็นลูกของคนค้ำประกันทำไมไม่รับผิดชอบเลยหนูอ่ะจะรับผิดชอบได้ไงคะอาจารย์ก็ในเมื่อนี่มันเกิดหลังจากที่แม่หนูตายแล้วอ๋อแม่หนูเป็นคนค้ำประกันถูกต้องแล้วตายแล้วค่ะเพิ่งจะมาเกิดนี่ภายหลังสามคิดเองอาจารย์เนี่ยเอ้ยครับผมถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายมันพลิกยังไงครับอาจารย์ฟังให้ดีเปียกครับผู้ค้ำประกันเนี่ยนะคนเข้าทำงานมันจะเกิดนี่ก็ต่อเมื่อคนเข้าทำงานเนี่ยเขาทำผิดยักยอกเงินเมื่อเกิดนี่แล้วเนี่ยผู้ค้ำประกันตายทายาทรับผิดแต่เนี่ยผู้ค้ำประกันเขาตายแล้วค่อยมาเกิดนี่ภายหลังทายาทไม่ต้องรับผิดเข้าใจชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับใช่ไหมที่ว่าเป็นคลังของมันผมสืบมาแน่นอนแล้วว่านี่คือคลังอาหารของมันอะไรของไอ้ละฮะฉันหมายถึงว่าคลังอาวุธน่ะอ๋อใช่ครับผมเช็คมาแล้วครับอันนี้แหละคลังอาวุธนะฮะถ้าคลังสินค้าน่ะอยู่แถวรังสิตครับแถวร้านเจ๊เล้งนะครับโถ่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวแล้วมันแน่นอนหรือเปล่าว่าไอ้เพียกครับแน่นอนครับรายงานมาจากสายไหนเนี่ยคือสายนะฮะรู้จักกับยายสายสายที่มอบหน้าที่ให้กับยายสายไปสืบสายในเมื่อยายสายรับหน้าที่จากสายแล้วก็ทำการมาสืบสายเมื่อรู้ต้นสายแล้วยายสายก็เลยนำเรื่องไปเนี่ยสายโน้นสายนี่สายโน้นสายนี่แล้วฉันจะรู้เรื่องตอนไหนเนี่ยอ๋อก็ตอนสายๆท่านครับรู้สึกว่าเวรยามมันจะมีอยู่แค่คนเดียวเราบุกเข้าไปจับมันเลยดีไหมครับเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยละจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะดูท่าทางมันมาคนเดียวมันมีพิรุธนะเนี่ยเราเนี่ยควรจะโทรเรียกอาหารเสริมของเราดีกว่าจะมาทำไมล่ะอาหารเสริมเอ้าก็อาหารเสริมเราเอามากินเพื่อจะได้มีกำลังเสริมไงล่ะครับเอ็งเรียกกำลังเสริมมาเดี๋ยวมันก็แตกตื่นกันพอดีเอ้าผมดูท่าทางแล้วท่าทางมันเหมือนจะเป็นกับดักนะครับเฮ้ยกับดงกับดักอะไรแกสองคนเข้าไปไอ้ละไอ้รอดครับแกเข้าไปเดี๋ยวฉันจะคอยอยู่ข้างนอกเผื่อมีอะไรจะได้หนีทัน
เอ้าทำไมท่านพูดอย่างนี้นะครับคือก็เรามาด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราทำงานสำเร็จผลงานมันจะได้ตกต้องเป็นของพวกเราไงครับเออก็ใช่ไงก็เข้าไปด้วยกันไงเข้าไปทำไมแล้วมันเป็นกับดักเฮ้ยคือไม่ใช่ไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงว่าในนั้นน่ะมันเป็นกับดักคือว่าฉันสองคนไก่เปียกเนี่ยจะคอยดักจับพวกมันอยู่ข้างนอกไอ้จะเข้าไปดูซะก่อนว่ามีอะไรผิดปกติเปล่าดูก่อนเฮ้ยเราเฮ้ยเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงสับอะไรอ่ะเฮ้ยดูนี่เอาละไม่ต้องตกใจผมรู้สาเหตุแล้วเสียงสับที่ว่าน่ะนะไอ้นั่นนั่งสับประงกอยู่โอ้ยบ้านั่งสับประงกซะดังเชียวไปแกสองคนเข้าไปดีนะครับดีสิเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับทำอะไรมันก็ต้องพิเศษทำงานร่วมกันดีกว่าครับท่านจะเข้าไปทำไมให้หมดเราท่านก็รู้ว่าผมสองคนเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เก่งรู้แล้วผมได้หน้าได้ตามากกว่าท่านผมจะเกรงใจครับเออทนาเผื่อเป็นอะไรมันจะได้ยังเหลือบ้างโอ้แล้วทำไมไม่เอาคนที่ใกล้จะตายไปล่ะครับถ้าเกิดพลาดไม่ต้องมาเกี่ยงเลยนี่เดี๋ยวก่อนใครอย่าลังเลเลยนะไอ้ล่าไอ้รอดไปสิเดี๋ยวมันจะไหวตัวทันไหวท่านครับผมถามจริงๆนะครับตกลงข้างในมีกับดักใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นคำสั่งหรือเปล่าครับเนี่ยคำสั่งจากฉันฉันเป็นหัวหน้าแกไปครับผมครับเฮ้ยรอดด้านซ้ายฉันด้านขวา1 2 3แล้วเข้าชาร์จเลยนะเฮ้ยเข้าชาร์จใช่ไหมครับฝากโทรศัพท์ชาร์จด้วยเฮ้ยชาร์จในที่นี้หมายถึงว่าผมสองคนจะชาร์จก็ไปจับมันนะครับโอ้ยไม่ใช่ชาร์จทานหนึ่งสองสามเฮ้ยหยุดลุกขึ้นเพื่อนไม่ต้องบอกก็รู้ไอ้นี่ชื่อดาก้อนบอลแน่รู้ได้ไงดูทรงผมมันดิพาฉันสองคนเข้าไปจับพวกแกข้างในกระท่อมไปอย่าเสียงดังด้วยอย่าตุกติกด้วยให้ระวังหลังเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเรียกใครนั่งลงนั่งลงเอานั่งลงเฮ้ยไอ้กำลังเสริมที่แกบอกว่าไงก็นั่นสิดูสิเดี๋ยวว่าแต่กำลังเสริมไอ้ที่มาด้วยกันยังหายไปแล้วอะไม่ต้องนั่งลงนั่งลงนั่งลงลงไปโอ้ยยังไงในฐานะที่พวกแกรู้แหล่งที่ซ่อนของอาวุธของพวกฉันนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้ซะแล้วจัดการมันเลยไหมลูกพี่ไปยิงทิ้งมันก็ไม่สนุกสิมันต้องซ้อมก่อนความคิดเองนี่ก็ดีนะไอ้ผวาชื่ออะไรอ่ะชื่อผวาเนี่ยผงกผวาแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้ท่านพระอะไรอ่ะนั่นผะอืดผะอมไอ้พวกแกก็เยอะกว่าฉันนะลูกผู้ชายเหมือนกันถ้าแกแน่จริงแล้วก็แกปล่อยฉันไปดีกว่าเฮ้ยหยุดเลยเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะจะยิงทิ้งก็ไม่สนุกสิต้องซ้อมก่อนต้องซ้อมก่อนแล้วค่อยยิงนี่อะไรก็ดีทุกอย่างนะแต่ฉันเกลียดเสียงแกเหลือเกินนะเนี่ยนี่ฉันบอกตรงนะเสียงแกเนี่ยมันต้องหน้าฉันดูดิสภาพอย่างนี้เสียงมันก็มาซ้อมกันหน้าไม่ใช่เหรอก็ดีนะแต่ถ้าเกิดเราซ้อมมันแล้วมายิงทีหลังก็ดีเหมือนกันหรือว่าเราจะยิงมันก่อนแล้วค่อยซ้อมตกลงจะซ้อมหรือจะยิงเองจะว่าไงว่าผวาเอาไงดีซ้อมมันก่อนซ้อมก่อนแล้วค่อยยิงทีหลังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ครับผมสองคนมีข้อเสนอครับข้อเสนออะไรจะข้าก็ไม่ว่าครับจะซ้อมพี่ก็สนุกกันผมก็ไม่ได้ร่วมสนุกกับพี่ด้วยเอาเป็นว่าเราสนุกร่วมกันไหมสนุกอะไรเอ้าเรามาเล่นเกมกันไงนับ1ถึง10ใครลง10โดนตีหัวเอาไหมหมายความว่าแกมีข้อแลกเปลี่ยนใช่ไหมใช่เล่นเกมไงนับ1ถึง10ใครลง10โดนตีหัวได้
อย่างนี้นะคนเรานะเขาบอกนะคนเราเวลาจะตายเนี่ยเขาอยากได้อะไรก็ต้องจัดให้เขาล่าสุดท้ายของมันไอ้เผือกโรมครับคุมเชิงไว้ตรงนี้จ้ะคุมเชิงไว้เดี๋ยวมันหนีได้เลยนับ1ถึง10ครับผมก็ได้เล่นกับใครอ่ะไอ้คนนี้เด็ดนักละเล่นนับ1ถึง10นะลง10โดนตีหัวนับ1ถึง10ได้ไหมได้เหรอจริงเหรอแน่ใจเริ่มเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอยทิ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอยเที่ยวนะได้1 3 4 5 6 7 8 9 10เอายังเฮ้ยมันเร็วไปฟังไม่รู้เรื่องเอาช้าๆ1 3 5เฮ้ยไม่ได้โกงดิวะไม่ได้โกงไม่ได้โกงครับแล้ว2ไปไหนอ๋อ2ไปสำรองเอา2มาดิเอาได้ๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ฉัน9แล้วแกก็ต้อง10สิโอ้ยไอ้โง่ไปเลยพังงกไม่ได้เรื่องก่อนบ่ายคลายเครียดใครจะเล่นมาครับมีใครเล่นอีกไหมไอ้ผวาลงทำงงไม่ไหวพี่ได้เหรอครับพี่นับเลขเป็นเหรอครับทำไมฉันนับไม่เป็นอ๋ออยู่ที่บ้านเนี่ยทำบัญชีอ๋อทำบัญชีเกี่ยวกับตัวเลขใช่เป็นนายธนาคารจดแจ้งดัมมี่ได้แน่นะใช่อ่ะโอเคเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาทำไมเอ้าก็ตีไงตีทำไมก็เมื่อกี้แกพูด10อ้าวตีไม่ได้แกก็พูดหายกันนี่หว่าหายกันนะเฮ้ยตะหนักเลยเนี่ยเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรนะพูดว่า10ไงโอ้ยฉลาดได้แป๊บเดียวเฮ้ยผวาเฮ้ยเห็นอยากได้กับเขาด้วยนะสิมานั่งสักใกล้เชียแหมก็ธรรมดาไม่เคยอยากได้เท่าไหร่หรอกได้ไหมสบายเอาโอเคหนึ่งโอ้ภาษาไทยนับไม่ได้เดี๋ยวลิ้นมันพองภาษาอังกฤษได้ไหมได้ one two three four five six seven eight nine ten เฮ้ยอะไรทำอะไรอ่ะก็ตีไงมาตีเรื่องอะไรที่แกพูดเท็จอ้าวเท็จเทนทำไมเทนแปลว่าอะไรเทนแปลว่าอย่าทำไมอย่าไปหลวมตัวทำไมอ่ะมันจะหลอกเราหลอกเรื่องอะไรหลอกให้เราลงสิบไงไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยเฮ้ยไปเล่นแล้วเว้ยเดี๋ยวใจเย็นนะมีอะไรอีกจะรีบยิงรีบฆ่ากันไปไหนอ่ะทำไมผมมีข้อเสนอใหม่เสนออะไรอีกเล่นหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ลงคำว่าไก่โดนตีหัวก่อนผมตายขอผมสนุกสนานมั่งนะครับเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนเฮ้ยไม่เคยได้ยินว่าไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่มันเล่นยังไงวะเป็นมุกที่ใหม่มากไม่เคยได้ยินมันเล่นยากไหมเล่นยากไหมไม่ยากครับเล่นยังไงใครลงคำว่าไก่โดนตีแค่นั้นเองครับเอาแล้วจะเล่นกับใครอ่ะคนนี้ครับไอ้ลงไก่โดนตีเราขึ้นไงนะหมูเห็ดเป็ดขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนพี่จะขึ้นก่อนเออได้ครับหมูเป็ดไก่หมูเป็ดไก่จะขึ้นก่อนให้ผมขึ้นก่อนเออพร้อมยังพร้อมพร้อมนะเออเป็ดไก่เฮ้ยไอ้มันตายไปไหนสองตัวหมูกับเห็ดผมกินหมดแล้วไม่ได้เลยผมมีฉันมีวิธีทรมานมันจะมีอะไรมาทรมานหรือวะนี่ไงฉันจำได้ลุงฉันตายเพราะไอ้ไม้อันนี้ลุงฉันเดินกลับบ้านมือซ้ายเกาะราวสะพานมือขวาปั่นหูปั่นไปปั่นมาแกเริ่มมันแกเริ่มมันแกเลิกก็เลยปล่อยมือซ้ายเอามารวมกับมือขวาปั่นไปปั่นมาตกสะพานจมน้ำตายปล่อยผมไปเถอะครับกระทืบไม่ได้เว้ยกระทืบไม่ได้เวลาลุยมันเลยลุยมันกระทืบกระทืบลุยมันกระทืบเฮ้ย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 อยากสอดรู้สอดเห็นดีนักสมน้ำหน้าเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวกลับไปรายงานเจ้านายดีกว่า
คิดว่าแน่โอ้ยที่แท้ไอ้พวกนี้มันก็หมูหมูเป็ดไก่ไก่ไหนเล่าคงได้ผลแล้วล่ะสุดท้ายมันก็ติดกับดักเราจนได้ไอเปียกไปดูผลงานไอ้ลากไอ้รอดเป็นไงบ้างจะเหลือแล้วเฮ้ยเสร็จเสร็จรอดตายตายหรือเปล่าตายอันไหนบอกว่ารอดตายไงใช่ไม่มันตายหรือเปล่าตายไปดูเถอะเป็นไงเป็นไงรอดตายรอดตายก็ไม่ตายอ่ะสิตายก็ไหนแกบอกว่ารอดตายไงเล่าใช่รอดตายมันยังไงโอ้ไปดูเองเหรอวะแหมนี่ก็ใช่ยังไงละละไม่เหลือรอดเป็นไงรอดตายจริงๆแล้วตายเปล่าตายไหนบอกรอดตายไงไปดูให้ดีเลยตายเปล่าให้พวกไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ายังไงก็ตายอย่างนี้ไม่เหลือหรอกได้ผลจริงๆสมน้ำหน้าไอ้พวกก้างขวางทางรวยตายซะได้ก็ดีใช่ตอนเนี้ยเสียดำเกินจะต้องชื่นชมผลงานของหัวหน้าพวกเราก็สบายสักทีถูกต้องเฮ้ยไปดิหัวล้อไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปหัวล้อข้างหน้าโอ้โหพอเสือเกาะแท้ๆเลยทำให้เรารอดตายเฮ้ยไอ้รอดมันไปหมดแล้วรอดเฮ้ยลุกขึ้นมาเพื่อนมันไปหมดแล้วเฮ้ยแล้วแต่จะเกาะข้าไปโดนยิงเลยสักเม็ดเดียวฮะเอาเว้ยข้าโดนยิงกว่าเพื่อนไอ้รอดก็ฉันเตือนแกแล้วให้แกเอาเสื้อเกาะมาด้วยอย่าใส่เสื้อเกาะหรือเปล่าเนี่ยฉันใส่เสื้อเกาะเฮ้ยเล่นโดนยิงได้ไงอ่ะก็ดิเออนี่เสื้อเกาะเกาะอะไรอ่ะเสื้อเกาะอกเมียให้มาโอ้โธ่แล้วเสื้อเกาะการกระสุนไปไหนอ่ะอ๋อเมียมันเอาไปซักยังไม่แห้งไอ้รอดเพื่อนเฮ้ยล้างแค้นไอ้ฉันด้วยเฮ้ยไม่นะรอดเฮ้ยรอดรอดไอ้รอดรอดตายแล้วรอดรอดตายแล้วรอดรอดตายแล้วรอดเฮ้ยละไปเถอะแล้วเดี๋ยวพวกมันมาแกร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะฉันไม่ได้ตายนะฉันอยู่นี่ไปรีบไปเถอะหุบปากได้แล้วแกตายไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะแกจะร้องทำไมเล่าแกก็ผีเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ใช่ผีเอ้าฉันคือยมมาทูตใช่เหรอนี่ยมมาทูตลูกกุมารทองจะเป็นอะไรแน่ยมมาทูตยมมาทูตอ๋อแล้วมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยจะมาเอาวิญญาณแกไปอะสิเอาฉันได้ยังไงฉันยังไม่ได้ตาย